สดีครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นวิดีโอตอนท้ายๆแล้วนะครับของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับในซีรีส์วิดีโอการวางแผนการเงินในเบื้องต้นนะครับจนถึงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับได้ชมวิดีโอมาต่อเนื่องเนี่ยจนถึงตอนจุดนี้น่าจะพอจะเอาไปแอพพลายใช้กับการลงทุนจริงได้บ้างแล้วนะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่บางครั้งต้องลงทุนก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาที่เรียกว่าเป็นส่วนของ post investment ก็คือหลังจากลงไปแล้วเราต้องทำอะไรนะครับเนื้อหาที่ผมจะพูดวันนี้นะครับในวิดีโอนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ monitoring and rebalancing นะครับซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วนะครับต้องทำ monitoring เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็เป็นเรื่องของการติดตามนะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงคำว่าการประเมินผลด้วยนะครับติดตามการลงทุนแล้วก็ประเมินผลนะครับในที่ rebalance เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับพอร์ตนะครับปรับพอร์ตการลงทุนหรือจะเรียกว่าปรับสมดุลก็ได้นะครับ re คือปรับใช่ไหมครับ balance ก็คือตัวสมดุลนะครับmonitoring ผมจะแตะนิดหน่อยนะครับในวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าติดตามนะครับความจริงเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับการบริหารเงินลงทุนที่เป็นรูปแบบของการทำเป็นวิชาชีพนะครับเช่นพวกบริษัทกองทุนเนี่ยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะสำคัญมากแต่สำหรับเราท่านๆนะครับนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนคนธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการติดตามว่ามันเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับขั้นตอนการมอนิเตอร์ริงเนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะครับมีเรื่องทั้งอาร์ตแอนด์ไซน์ขอดูฝั่งทรายก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของฝั่งอาร์ตฝั่งไซส์เนี่ยมันก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการวัดผลนะครับพูดถึงตัวชี้วัดต่างๆนะครับว่าเราจะวัดผลตอบแทนยังไงวัดความเสี่ยงยังไงนะครับแยกแยะตัวผลตอบแทนออกมายังไงว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่อย่างถ้าสอบ CFA หรือว่าทำงานในแวดวงบริหารจัดการเงินลงทุนเนี่ยก็คงต้องทำกันนะครับแต่ของเราเนี่ยลงทุนส่วนตัวนะครับเราก็ดูก็พอละนะครับว่าผลตอบแทนเป็นยังไงเป็นไปได้ตามแผนหรือเปล่านะครับเร็วกว่าแผนหรือช้ากว่าแผนยังไงนะครับซึ่งเร็วกว่าช้ากว่าเดี๋ยวมันก็จะมีว่าเราต้องทำยังไงถ้าช้ากว่านะครับน่าจะอยู่ในวิดีโอตอนถัดๆไปนะครับนั่นคือส่วนของไซส์แต่ส่วนของเรื่องของศิลป์เนี่ยเรื่องของอาร์ตนะครับก็คือทำยังไงนะครับจะลงทุนได้อย่างมีความสุขคำว่ามีความสุขก็คือทำไงเราสามารถจะเฝ้าติดตามการลงทุนเนี่ย enjoy เรื่องของการลงทุนไปได้ทุกวันนะครับไม่ใช่แค่ต้องรอให้บรรลุเป้าหมายก่อนนะครับความสุขเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดได้ระหว่างทางนะครับบางทีมันเกิดตั้งแต่เราคิดจะทำละหรือวางแผนจะทำนะครับไม่ต้องรอให้สำเร็จก่อนเพราะบางทีเป้าเราไกลนะครับอาจจะอยู่ 20-30 ปีข้างหน้านะครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับมันให้ได้เช่นเดียวกันก็คือเรียนรู้ที่จะไม่มีความสบายใจกับการลงทุนให้ได้เพราะว่าระหว่างการลงทุนเนี่ยเราจะเจอไม่ใช่แค่ปีที่บวกนะครับเราเจอปีที่ลบเยอะนะครับปีที่ลบน้อยนะครับปีที่บวกเยอะๆก็มีนะครับถามว่าเราจะทำใจให้สบายกับมันได้ไงนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเข้าใจในสินทรัพย์นะครับถ้าเราเข้าใจประเภทของสินทรัพย์เข้าใจลักษณะตามธรรมชาติของมันเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่กลุ้มใจมากนะครับนอนก็อาจจะนอนหลับได้นะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดก็ได้เราอาจจะการทำ asset allocation ที่ผิดพลาดนะครับเช่นตัวเองรับความเสี่ยงได้น้อยแต่ว่าเลือกลงหุ้นซะเยอะเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับตัวเองโอเคนั่นคือส่วนของ monitoring นะครับส่วนที่ผมอยากจะเน้นพูดในวิดีโอตอนนี้จริงๆนะครับจะเป็นเรื่องของ rebalancing มากกว่า rebalancing คือเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีเหตุให้ปรับพอร์ตนะครับผมพูดถึง2เหตุนะครับเหตุที่1นะครับก็คือเรื่องของการที่เรามีสัดส่วนในการลงทุนหรือว่าตัว asset allocation ของเรามันผิดเพี้ยนไปนะครับผิดเพี้ยนยังไงเช่นเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับเราตั้งใจในตอนแรกเลยนะครับว่าจะลงบอล 70% นะครับในขณะเดียวกันก็มีส่วนของหุ้นบ้างสัก30นะครับปรากฏว่าผ่านไป 4-5 ปีนะครับหุ้นขึ้นเยอะมากเลยนะครับทำให้ส่วนของเงินที่ลงไปในหุ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเร็วกว่าบอลนะครับสัดส่วนอาจจะกลายเป็นหุ้น50นะครับบอล
ร50ไปละนะครับถามว่าถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยปีที่บวกก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราก็ได้ผลตอบแทนเยอะใช่ไหมครับแต่ปีที่ลบนี่สิการที่เรามีหุ้นเยอะถึง50นะครับซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะมีขนาดนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เราไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องได้นะครับหรือไม่ก็เกิดความเครียดมากมายนะครับมันก็ต้องมีการรีบาลานซ์นะครับปรับให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเหตุที่2นะครับที่เป็นเหตุให้มีการปรับพอร์ตก็คือเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะครับปัจจัยต่างๆเช่นเรื่องของ risk tolerance หรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของเรานะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของ objective หรือเป้าหมายที่มันเปลี่ยนไปนะครับเช่นเราอาจจะแรกๆอาจจะมีหุ้นเยอะใช่ไหมครับแต่พอลงทุนใกล้เกษียณอายุเข้าเนี่ยนะครับการจะมีหุ้นเยอะมันก็ไม่เหมาะสมละใช่ไหมครับ risk tolerance เราต่ำลงนะครับ objective เรามันก็จะเปลี่ยนจากการให้เงินเติบโตนะครับเป็นการรักษาเงินให้มีเงินรักษาไม่ให้ขาดทุนนะครับนี่ก็เป็น2เหตุที่จะนำไปซึ่งการ rebalance นะครับในวิดีโอตอนนี้คิดว่าคงพูดทันเหตุแรกนะครับคือเรื่องของเวทที่เพี้ยนนะครับสัดส่วนในการลงทุนที่มันเพี้ยนไปนะครับซึ่งมันเพี้ยนได้เป็นเรื่องปกตินะครับผมจะขออนุญาตอธิบายด้วย Excel นะครับเดี๋ยวมีไฟล์ให้โหลดด้วยนะครับก็ลองโหลดไปศึกษาดูนะครับกรณีนี้ผมเอาเป็นกรณีอย่างง่ายนะครับคือเราลงทุนเฉพาะในบอนด์แล้วก็ในหุ้นนะครับอย่างที่หัวข้อที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยตั้งใจจะลงบอล70หุ้น30นะครับบอลและหุ้นในแต่ละปีเนี่ยให้ผลตอบแทนตามนี้นะครับอันนี้ดูกันเป็นรายปีๆไปเลยนะครับคนคนนี้นะครับก็เริ่มลงทุนด้วยเงิน100บาทก็แบ่งไปลงบอล70หุ้น30นะครับดูต้นงวดของปี99นะครับเงิน70ถูกเอามาซื้อบอล30ถูกเอาไปซื้อหุ้นนะครับณปลายงวดเนี่ยเงิน70จะโตด้วยอัตราผลตอบแทน 6.8 นะครับโตมาเป็น74หุ้นเนี่ยจะโตจาก30นะครับโตมา 35% ด้วยอัตราผลตอบแทนของหุ้นในปีนี้ซึ่งค่อนข้างมากเลยนะครับโตมาเป็น40ทำให้เงินลงทุนโดยรวมเนี่ยโตมา115จาก101กลายเป็น115นะครับหรือคิดเป็นกำไร 15.39% นะครับสังเกตว่าลงทุนผ่านไป1ปีสัดส่วนเพี้ยนทันทีนะครับตั้งใจจะลงหุ้นแค่30ผ่านไปปีนึงสัดส่วนหุ้นมันเพี้ยนไปเป็น35แล้วสังเกตมั้ยครับถามว่าสถานะการรับความเสี่ยงของพอร์ตตอนนี้เป็นยังไงเรากำลังรับความเสี่ยงที่มากเกินไปนะครับคำแนะนำก็คือควรจะลดสัดส่วนของหุ้นลงให้มันกลับไปที่30นะครับแต่สมมุติว่าเราไม่มีการปรับรีบาลานซ์เลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าสัดส่วนตรงนี้มันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับบางปีก็หุ้นน้อยนะครับรับความเสี่ยงน้อยเกินไปนั่นก็คือเสียโอกาสใช่ไหมครับเรากำลังเทคริสที่น้อยเกินไปอยู่นะครับทั้งที่เป็นการลงทุนยาวนะครับในบางปีเราก็เทคริสมากเกินไปนะครับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของหุ้นนะครับเพราะหุ้นมันมีการเหวี่ยงแรงขึ้นแรงลงแรงนะครับทำให้สัดส่วนเพี้ยนโอเคโดยเฉลี่ยแล้วสัดส่วนนะครับตรงนี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยตลอด11ปีเศษนะครับสัดส่วนของบอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก64ทั้งที่เราตั้งใจให้มัน70ใช่ไหมครับหุ้นอยู่ที่36แสดงว่าอะไรครับโดยเฉลี่ยแล้วเรากำลังรับความเสี่ยงมากเกินไปนะครับจากการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ย11ปีผลตอบแทนโดยสรุปของพอร์ตนะครับได้มา 6% ครึ่งนะครับโดยความเสี่ยงประมาณสัก 14% วัดด้วยค่าส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานนะครับโอเคนั่นคือกรณีไม่รีบาลานซ์นะครับสังเกตปีที่ติดลบนะครับเราลงทุนหุ้นแค่30ก็ไม่อยากจะติดลบเยอะนะครับแต่เราติดลบ 10% 18% อย่างเงี้ยนะครับจะทนไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวนะครับมาดูกันว่าแล้วถ้าการรีบาลานซ์ล่ะมันจะช่วยอะไรขึ้นได้บ้างแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับอันนี้ในกรณีที่2เนี่ยเปลี่ยนเป็นการรีบาลานซ์ทุกๆปลายงวดหมายความว่าทุกปลายปีนะครับเราก็มาดูซิว่าสัดส่วนเพี้ยนเท่าไหร่นะครับถ้าหุ้นเยอะเกินไปก็ขายทิ้งบอนด์เยอะเกินบอนด์น้อยเกินไปก็ซื้อเพิ่มนะครับในที่นี้เราจะปรับสัดส่วนที่เพี้ยนให้กลับมาเป็น 70-30 ตามเดิมตามที่ตั้งใจไว้นะครับปีแรกจะเหมือนกันครับก็คือเงินโตเป็น115เหมือนกันลองเทียบนะครับแต่สังเกตนะครับว่าต้นงวดของปีที่2นะครับปี2000เนี่ยเงิน115จะถูกแบ่งสัดส่วนใหม่นะครับเราเรียกว่ารีบาลานซ์นั่นเองเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยมันมีหุ้นมากเกินไปแล้วเห็นไหมครับหุ้น35นะครับเราต้องขายหุ้นออก 5% นะครับคิดเป็นเงินประมาณสัก6ล้านได้นะครับแล้วก็6บาทนะครับเอา6บาทเนี่ยไปซื้อบอนด์เพิ่มนะครับลองดู
40หักออก6นะครับก็เหลือประมาณ50อ่า34นะครับลองดูต้นงวดในปี2000นะครับเหลือ34แล้วเห็นไหมครับเอา6บาทที่ขายหุ้นน่ะไปซื้อบอนด์นะครับ74ก็จะกลายเป็น80นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการรีบาลานซ์นะครับรีให้มันกลับมาเป็น 70% ต่อ 30% เหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ทุกปีนะครับมีการรีบาลานซ์ทุกปีอาจจะไม่ได้อธิบายครบหมดนะครับแต่ลองไล่คำนวณดูได้หรือลองดูสูตรใน Excel ได้นะครับลองสังเกตสัดส่วนนะครับว่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่68ต่อ32นะครับใกล้กับ70 30มากเพราะเรามีการรีบาลานซ์นะครับตรงนี้เนี่ยมันบอกเราได้ว่าเฮ้ยไอความเสี่ยงที่เราเลือกไว้นะ30หุ้นเนี่ยเรากำลังเมนเทนมันได้นะครับแล้วประโยชน์มันออกมาตรงผลตอบแทนตรงนี้ครับสังเกตนะครับผลตอบแทนแบบรวบยอดแล้วเนี่ยเฉลี่ยแบบทบต้นมันมากกว่าการไม่รีบาลานซ์ซะอีกนะครับคือมันมีผลตอบแทนรวบยอดมาประมาณสัก 8% เทียบกับการไม่รีบาลานซ์ได้แค่6นะครับสาเหตุก็เพราะอะไรเพราะการติดลบมันไม่แรงนะครับสังเกตดูนะครับนี่ติดลบ18อันนี้ติดลบแค่8สาเหตุก็เพราะปีก่อนหน้าของการไม่รีบาลานซ์นะครับเราถือหุ้นมากเกินไปนะครับพอรีบาลานซ์เสร็จเราถือหุ้นน้อยนะครับจาก47ตรงเนี้ยเหลือแค่35นะครับพอหุ้นตกหนักมากๆพอร์ตของเราก็ไม่ตกไปเยอะนะครับนี่คือประโยชน์ของการรีบาลานซ์นะครับคือเรามีระดับของความเสี่ยงที่เราเลือกเนี่ยอยู่ในระดับที่ได้ดั่งใจอยู่ตลอดนะครับลบ8อาจจะเป็นค่าที่เราทนได้นะครับลบ18อาจจะเป็นค่าที่เราทนไม่ได้แล้วนะครับการรีบาลานซ์เนี่ยมันให้ผลดีทางโดยธรรมชาติอยู่อย่างนึงก็คือมันเป็นการกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นการให้เราขายแพงแล้วก็ซื้อถูกโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าลองดูนะครับถ้าสัดส่วนของสต็อกเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเราก็ต้องทำการอะไรครับคัดมันออกใช่ไหมครับแล้วเอามาซื้อบอนด์ตอนที่เราขายหุ้นตอนที่สัดส่วนเยอะเนี่ยหุ้นตอนนั้นมันเป็นหุ้นช่วงที่หุ้นแพงใช่ไหมครับเราจะขายได้ราคาดีนะครับนั่นคือเราได้ขายแพงซึ่งเป็นเป้าหมายของการลงทุนใช่ไหมครับซื้อถูกขายแพงนะครับในขณะเดียวกันถ้าปีไหนก่อนปีก่อนหน้าเนี่ยหุ้นตกมากๆสัดส่วนของหุ้นมันจะน้อยใช่ไหมครับสัดส่วนของหุ้นจะน้อยสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับเพิ่มหุ้นขายบอนด์มาซื้อหุ้นใช่ไหมครับเราก็จะได้ซื้อถูกซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเราอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นการรีบาลานซ์เนี่ยโดยนัยยะของมันแล้วมันก็ทำให้เราสามารถได้ซื้อถูกและขายแพงโดยอัตโนมัติไปด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะให้ลองโหลด Excel ไปลองดูนะครับคราวนี้มันก็มีคำแนะนำนะครับว่ามีคำถามแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องรีบาลานซ์ถี่แค่ไหนทุกวันเลยหรือเปล่าถ้าสัดส่วนเพี้ยนนะครับทุกวันก็ถี่ไปนะครับหรือว่าทุกเดือนหรือทุก3เดือนหรือทุกครึ่งปีหรือทุก1ปีนะครับก็มีคนไปทำรีเสิร์ชมานะครับทำวิจัยมานะครับผมแนะนำให้มีเว็บไซต์เว็บนึงนะครับเป็นเว็บไซต์ของบริษัทที่ชื่อ Vanguard นะครับเป็นบลจ.ในอเมริกานะครับเขาเชี่ยวชาญเรื่องของกองทุนประเภท Indexพวกกองทุนดัชนีมากนะครับเขาจะมีการทำวิจัยเนื้อหาที่น่าสนใจไว้เยอะเลยนะครับผมเข้ามาดูนะครับผมเห็นอันหนึ่งที่ชื่อว่า Best Practice for Portfolio Rebalancing นะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของเราจะรีบาลานซ์ยังไงถึงจะเป็น Best Practice นะครับถึงจะถือว่าทำได้ดีนะครับก็โหลดมานะครับจริงๆเนื้อหาน่าอ่านมากนะครับเราก็ลองอ่านสมมตินะครับว่าถ้าเราสนใจจะอ่านแต่ในที่นี้นะครับผมขอไปที่ส่วนสรุปเลยนะครับส่วนสรุปเลยนะครับแวนการ์ดเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับผมแปลตามตัวเลยนะครับมันก็เหมือนกับการทำ asset allocation นั่นแหละนะครับมันได้มีสูตรสำเร็จนะครับที่เขาแนะนำก็คือการปรับเนี่ยสักรายเดือนรายไตรมาสรายปีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลต่างกันมากหัวใจอยู่ที่ตัวต้นทุนนะครับดังนั้นสิ่งเขาแนะนำก็คือเราก็ไม่ต้องปรับบ่อยนะครับครึ่งปีปีหนึ่งก็ได้เพราะในการซื้อขายแต่ละครั้งมันมีค่าธรรมเนียมนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเนื้อหาโดยละเอียดก็สามารถลองอ่านได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมก็คิดว่าปรับสักปีละครั้งหรือ2ครั้งก็โอเคนะครับ